สงครามการสู้รบรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างดุเดือดในหลายสมรภูมิแนวหน้าค่ะซึ่งล่าสุดมีความเคลื่อนไหวทหารของกองทัพยูเครนที่ปฏิบัติการโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศออกมาเรียกร้องบอกว่าอยากจะให้ทางการเร่งจัดส่งอาวุธให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับการร้องขอไปยังพันธมิตรตะวันตกของยูเครนให้เร่งจัดส่งอาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มากขึ้นเนื่องจากขณะนี้กองทัพรัสเซียคงเดินหน้าโจมตีอย่างหนักแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข้อเสนอออกมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียถึงแผนยุติการสู้รบแล้วก็ตามแต่ว่าแน่นอนฝ่ายของทหารมองว่าแผนดังกล่าวที่เสนอโดยรัสเซียไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงท่ามกลางกระบวนการเจรจาสันติภาพยูเครนที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นแต่ว่าในมุมมองของรัสเซียก็มองว่าแผนสันติภาพยูเครนที่หารือกันที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเท่ากับว่ามีค่าเป็นศูนย์ค่ะนอกจากนี้ในการประชุม2วันที่ผ่านมาหลังจากที่ปิดฉากลงไปผู้แทนส่วนใหญ่ในที่ประชุมยังได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมเรียกร้องให้ใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียอย่างปลอดภัยปกป้องเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือและการส่งตัวเด็กที่พลัดถิ่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืนสู่มาตุภูมิเช่นเดียวกันกับพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบแต่ว่าไม่ได้มีการไปแตะต้องประเด็นหลักๆเรื่องการสู้รบและการยุติสงครามรวมถึงการถอนทหารของทั้งสองฝ่ายเพียงแต่เน้นย้ำพันธมิตรที่มีต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนและยังบอกว่าการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายมีความจำเป็นที่จะยุติความขัดแย้งการประชุมนี้จีนไม่ได้เข้าร่วมโดยย้ำว่าการประชุมสันติภาพจำเป็นต้องมีคู่ขัดแย้งเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงส่วนบราซิลเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการทำให้เวทีสันติภาพนี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ทางการยูเครนต้องการได้เพราะหวังจะให้ชาติยักษ์ใหญ่จากซีกโลกใต้เข้าร่วมเพื่อโดดเดี่ยวรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียซึ่งไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอว่าจะยอมยุติสงครามหากว่ายูเครนล้มเลิกความพยายามเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตและยกดินแดน4ภูมิภาคทางตะวันออกให้กับรัสเซียซึ่งทั้งยูเครนแล้วก็ชาติพันธมิตรตะวันตกปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวทันทีทำให้หลายฝ่ายไม่แน่ใจว่าหลังการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์สิ้นสุดลงนี้จะช่วยให้ความขัดแย้งระหว่างสองชาติบรรเทาเบาบางลงได้จริงหรือไม่ส่วนทางดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินค่ะได้กล่าวในวันนี้ว่าผลการประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านมาผลลัพธ์แทบจะเป็นศูนย์เนื่องจากว่าไม่ได้มีคู่ขัดแย้งอย่างรัสเซียเข้าร่วมในเวทีการประชุมด้วยและย้ำว่ารัสเซียยังคงเปิดกว้างกับการเจรจากับทุกประเทศที่มีความตั้งใจจริงจะดำเนินการเรื่องนี้แต่ขอย้ำในจุดยืนของตนอย่างชัดเจนด้วยขณะที่ท่าทีของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนภายหลังการประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เรียกร้องรัสเซียถอนทหารทั้งหมดออกไปและเคารพต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนก็พร้อมจะเริ่มเจรจาสันติภาพกับรัสเซียทันทีในวันพรุ่งนี้แต่ก็มองว่าประธานาธิบดีปูตินคงจะไม่ยุติสงครามและต้องหาทางยุติสงครามในทุกวิถีทางที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะโดยกำลังทหารหรือแนวทางการทูตผู้นำยูเครนเรียกร้องให้จีนแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อยุติสงครามบนแนวทางสันติพร้อมเชื่อว่าจีนช่วยได้และยืนยันได้ว่ารัฐบาลเคียฟไม่เคยถือว่าจีนเป็นศัตรูแต่อย่างใดส่วนความรู้สึกของทหารยูเครนค่ะส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าด้านตะวันออกของประเทศบอกว่าพวกเขามีหน้าที่ในการทำสงครามและสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศบรรดาผู้นำก็ทำหน้าที่เจรจาหาทางคลี่คลายความขัดแย้งหากการประชุมสันติภาพสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปหรือมีความคืบหน้าจะทำให้สงครามยุติได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขาต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มสำหรับการรับมือจากการรุกรานของรัสเซียที่มากขึ้นเพราะการคุยกับรัสเซียคงไม่ได้มีประโยชน์ในตอนนี้ยิ่งข้อเรียกร้องของผู้นำรัสเซียที่ต้องการดินแดนของยูเครนไปเป็นของตนนั้นยิ่งไม่สมเหตุสมผลทำให้พวกเขาต้องสู้รบต่อเพื่อเอาชนะรัสเซียให้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกวันนี้ค่ะทางสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มได้แถลงว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ในคลังพร้อมใช้ของ5ประเทศได้รับการยอมรับว่า
เป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ซึ่งก็คือสหรัฐรัสเซียจีนฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรร่วมกับประเทศที่มีนิวเคลียร์ในครอบครองอย่างอินเดียปากีสถานเกาหลีเหนือและอิสราเอลรวม9ชาติมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ 12,121 ลูกจำนวนและประเภทหัวรบนิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนากลับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขณะที่รัสเซียและสหรัฐมีหัวรบนิวเคลียร์ 5,580 ลูกและ 5,044 ลูกตามลำดับรวมแล้วก็เกือบร้อยละ90ของทั้งโลกส่วนจีนนั้นแม้ว่าจะถือครองน้อยกว่ามากแต่ว่าทางสถาบันวิจัยได้ประมาณการว่าจำนวนนิวเคลียร์ของจีนเพิ่มขึ้นแตะที่ระดับ500ลูกจากเดิม410ลูกในปีก่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการขยายคลังแสงนิวเคลียร์รวดเร็วที่สุดในโลกทำให้ปัจจุบันโลกอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่อาวุธนิวเคลียร์กำลังมามีบทบาทมากกว่าในช่วงหลังสงครามเย็นโดยผู้นำรัสเซียมักแสดงแสนยานุภาพในการซ้อมรบอยู่เป็นประจำท่ามกลางสงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ในยูเครนขณะที่จำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งขีปนาวุธและเครื่องบินก็เพิ่มขึ้นในระดับที่น่ากังวลและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดหลายปีหลังจากนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ